สวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็ยังอยู่กับกิจกรรมหน้าเว็บหลอมแร่แปรโอสถวันนี้เป็นวันที่3กันแล้วนะครับตรงจุดนี้เนี่ยแน่นอนนะฮะเราก็ไปจัดการเรื่องการรับของที่เขาส่งมาให้เรียบร้อยก่อนนะอันนี้ผมจัดการรับไปแล้วส่วนตรงนี้เนี่ยเหมือนว่าจะมีตรงส่วนของน้องนาฮิดะที่เราสามารถกดรับวัตถุดิบได้แล้วก็กดกันไปตามสเต็ปสภาพอากาศของทะเลทรายในระหว่างวันมักจะมีแดดจ้าจนทำให้วิงเวียนแต่ชาวทะเลทรายก็รู้สึกว่าสภาพอากาศของป่าฝนนั้นชื้นเกินไปอีกหากมีน้ำยาโพชั่นที่นอกจากจะป้องกันความร้อนได้แล้วยังลดความชื้นที่ส่งผลเสียต่อสิ่งของต่างๆได้ด้วยอาจจะตอบโจทย์ทีมเหมาะสำหรับใช้ในบ้านหรือพกติดตัวระหว่างออกเดินทางไปที่อื่นก็ได้นะนี้เราก็คลิกไปต่อนะครับเธอมีเพื่อนมากมายในซูเมรุถ้าฉันจะฝากให้เธอกับไปม่อนช่วยจัดการเรื่องนี้จะได้ไหมกดรับวัตถุดิบไปนะครับนี่เป็นที่น้องนาส่งมาให้เรานะก็จะเหลืออีกนัดหนึ่งนะครับนี่นะที่เราต้องกลับมารับเพื่อที่จะได้รับไรโมเจมในส่วนของน้องนาฮิดะทีนี้เหมือนเดิมนะครับผมก็จะเริ่มทำการผสมเดี๋ยวถ้าได้สูตรไหนเดี๋ยวผมตัดทิ้งไว้ให้เหมือนเดิมเลยนะโอเคนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้มาเพิ่มอีก4สูตรนะมันก็จะเป็นพวกนี้นะนี่อันนี้นะฮะสังเกตนะมันจะเป็นอันที่ผมยังไม่ได้รับมอล่านะครับก็เหมือนจะมีบางอันที่ผมผสมซ้ำได้นะแต่ก็คงไม่ทำเพราะว่าจะรอวันท้ายก่อนนี่ก็จะเป็นประวัติการผสมนะครับของวันนี้นะเดี๋ยวผมจะเลื่อนช้าๆนะนี่อันนี้นี่ก็จะเป็นสูตรทั้งหมดที่ผมได้นะรวมๆทั้งหมดแล้วตอนนี้เราจะได้มาอยู่14สูตรคงต้องรอพรุ่งนี้แหละให้วัตถุดิบมันโผล่มานะครับถึงจะสามารถปิดจ็อบตรงส่วนของทำ16สูตรได้ทีนี้เราไปว่ากันเรื่องของของรางวัลกันบ้างนะครับแน่นอนนะฮะอันนี้ผมได้รับตรงส่วนของโพชั่นมาเกิน12ขวดแล้วเราก็จะได้อีก20ไพรโมเจมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next time my friend เจอกันนะครับ